The Best Thailand 2017ประกวดเวทีเยาวชนสุดแซ่บไม่จำกัดเพศเบสศรีวนากุลจัดใหญ่จัดเต็มเป็นอีกหนึ่งเวทีดีๆค่ะที่ให้น้องๆเยาวชนได้มาแสดงความสามารถในเวที The Best Thailand 2017ซึ่งเป็นเวทีที่ไม่จำกัดเพศค่ะหญิงชายตุ๊ดเกย์กระเทยหัวโปกโดยจัดแถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้างานนี้นำโดยหัวเรือใหญ่เบสศรีวนากุลนายกสมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคมร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์และสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักแสดงนางแบบผู้กำกับชื่อดังบุ๋มปนัดดาบูมกิจก้องโยโย่สวัสดีต้อมารุดมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการบันเทิงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วยจ้าเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้เป็นการเปิดตัวเวที The Best Thailand นะคะเวทีแห่งโอกาสค่ะที่ไม่จำกัดเพศนะคะสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 3-25 ปีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆนะคะชายหญิงหรือเพศทางเลือกก็สามารถที่จะเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้ค่ะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาการเปลี่ยนชีวิตนะคะ1นาทีชีวิตเปลี่ยนนั่นเองค่ะคุณมีความสามารถไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะคะเช่นความสามารถทางด้านการแสดงนะคะการร้องเพลงหรือการเดินแบบคุณทำยังไงก็ได้ให้เมนเทอร์ของเราเห็น1นาทีแล้วประทับใจในตัวคุณคุณก็จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่แต่ละภาคนะครับเพื่อเป็นตัวแทนภาคและมาชิงชัยกันในระดับประเทศไทยค่ะหลักเกณฑ์เนี่ยเราอยากได้บุคคลที่เรียกว่าตอบโจทย์ที่สุดและครบที่สุดนะคะอย่างตัวแทนของนักแสดงนะคะพระเอกก็คือเราเลือกน้องบูมนะคะขึ้นมาซึ่งเป็นพระเอกช่อง7นะคะด้านของผู้กำกับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้กำกับที่ทำละครมาแล้วหลากหลายเรื่องก็คือต้องไม่มีใครแน่นอนต้องครูต้อมารุสาโรวานะคะเรื่องของทักษะการเดินแบบนางแบบก็ต้องคุณโยยศวดีนะคะและที่สำคัญตัวแม่ของการบันเทิงนะคะที่เป็นครบทุกอย่างนะคะทั้งพิธีกรทั้งนางงามนางสาวไทยเป็นด็อกเตอร์เป็นนักร้องเป็นประธานองค์กรทำดีก็ต้องเธอคนนี้ด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีค่ะก็ตื่นเต้นแทนน้องๆค่ะแล้วก็ดีด้วยนะคะที่น้องๆเองเนี่ยจะได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างที่ถูกต้องและชัดเจนแล้วก็ไม่ได้จำกัดแค่อันนี้จะเดินแบบอันนี้จะแค่ร้องเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถของแต่ละคนสามารถทำได้หลากหลายเหมือนอย่างที่พวกเราจะเห็นกันในวงการบันเทิงที่แต่ละคนก็ทำได้หลากหลายเช่นเดียวกันเพราะว่าสมัยนี้เนาะต้องหลายๆอย่างสามารถทำได้หลายๆอย่างดังนั้นก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะที่กำลังจะส่งบุตรหลานเข้ามาสู่การแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่ามีทางภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันเยอะมากนะคะตื่นเต้นแน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่แบบน่าจะสนุกนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับเด็กๆแล้วก็เยาวชนหลากหลายเลยตั้งแต่3ถึง25แล้วก็ทุกเพศทุกวัยนาทีเดียวนะครับคุณต้องนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดคือ the best ที่สุดของคุณมาแล้วนาทีนั้นเปลี่ยนชีวิตคุณอันนี้ต้องถือว่าแบบการประกวดชัดเจนไม่เยินเยอะคุณเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาทำให้แบบคณะกรรมการและก็เมนเทอร์ทั้งหมดหยุดที่ตัวคุณแล้วก็เลือกคุณอันนี้ต้องเรียกว่าแบบว่าต้องเป็นสุดยอดจริงๆนะครับเราถึงจะได้คนที่แบบว่าเป็นตัวแทนแล้วก็แต่ละภาคแล้วก็มาแข่งกันในที่สุดนะครับอันนี้ต้องถือว่า1นาทีเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆของผมก็ในฐานะตัวแทนนักแสดงครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบคุณแทนน้องๆเด็กไทยทุกคนนะครับที่มีเวทีดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเท่าที่เราได้คุยกันเมื่อกี้ก็คือเราก็คิดไปในทางเดียวกันว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กที่มีความสามารถเยอะมากแต่ไม่มีที่ที่จะได้แสดงออกได้โชว์ความสามารถก็เลยเกิดเวทีนี้ขึ้นมาก็ขอบคุณแทนน้องๆทุกคนเลยที่กำลังต้องการที่จะแสดงความสามารถครับผมก็เลยได้มีเวทีนี้ขึ้นมาก็ดีใจแทนน้องๆครับแล้วก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับค่ะก็คงจะพูดเหมือนพี่ต้อนะคะว่าใน1นาทีนั้นคุณมีความสามารถเท่าไหร่คุณโชว์มาเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการโพสทุกอย่างโยก็ได้ใช้ประสบการณ์การเป็นนางแบบมา20กว่าปีเนี่ยมาตัดสินเห็นหน้าร้ายๆอย่างเงี้ยใจก็ไม่ดีนะคะสู้ที่ค่ะใส่โหดมาเองน้องๆเตรียมตัวยังไงมาบ้างครับในวันประกวดค่ะก็เตรียมตัวความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีการแข่งขันชุดประจำภาคยอดเยี่ยมด้วยซึ่งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยหรือภาคใต้ทุกคนมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่โดดเด่นแตกต่างกันไปเราอยากให้ใส่ความเป็นตรงนี้ค่ะมาในเสื้อผ้าเช่นเอาผ้าม้อห้อมของทางเหนือมาออกแบบเอาชุดชาวเขาชุดกระเหรี่ยงเครื่องเงินมาใช้
หรือไหมแพรว่าของทางอีสานหรือโนราของทางภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะมาประยุกต์แล้วก็ออกแบบเพื่อชิงความเป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละภาคแล้วก็จะคว้ารางวัลชุดประจำภาคยอดเยี่ยมไปค่ะรางวัลทั้งหมดตอนนี้นะคะเราอุบไว้ก่อนนะคะแต่ของรางวัลตอนเนี้ยที่คุยคร่าวๆก็คือจะมีรางวัลทั้งหมดรวม100,000 บาทนะคะเฉพาะที่1นะคะแล้วก็รองทั้ง5ก็จะได้คว้ามงกุฎแล้วก็สายสะพายพร้อมกับถ้วยรางวัลค่ะก็อยากจะฝากเชิญชวนนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะมีบุตรหลานที่มีความสามารถมีความสามารถหลากหลายจริงๆค่ะเด็กชายสมัยนี้อายุระหว่าง3-25 ปีไม่ว่าคุณจะเก่งด้านไหนนะคะร้องเพลงเล่นละครเดินแบบนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันคือความสามารถพิเศษแล้วอยากที่จะให้คนข้างนอกได้รับรู้ถึงความสามารถที่เรามีนะคะจงอย่าเก็บไว้ที่บ้านนะคะก้าวเข้ามาสู่เวทีของเราค่ะ The Best Thailand ต้อนรับทุกคนตั้งแต่3-25 ปีค่ะสามารถติดตามได้นะคะและสมัครได้ทางเพจ The Best Thailand ค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปได้เลยค่ะก็วันนี้15 มีนานะคะ16 มีนาเป็นต้นไปค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ The Best Thailand ได้เลยค่ะวันประกวดจริงเริ่มเดือน6นะคะวันที่10 มิถุนายนค่ะจะเริ่มคัดตัวแทนภาคกลางนะคะแล้วก็จะคัดไปทุกเดือนในแต่ละภาคเพื่อชิงชัยในวันที่20 เดือนธันวาคมแกรนด์ไฟนอลใหญ่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีจ้าที่ไม่จำกัดเพศของน้องๆเยาวชนโดยจัดการแถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ The Best Thailand 2017จ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ซ้ำซากไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าซ้ำซากจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตมีคุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับยังไงซ้ำซากไม่ตายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า